สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเตาปูนนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินและก็สายสีม่วงอยู่ด้วยกันเนาะถ้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นประตู1จะเป็นเกตเวย์บางซื่อนะครับแล้วก็จุดต่อรถไปแยกบางโพเกียรติกายประตู2สถานีตํารวจนครบาลเตาปูนแล้วก็โรงพยาบาลบางโพนะครับประตู3ตลาดเตาปูนแล้วก็เทสโก้โลตัสประชาชื่นประตู4จะเป็นถนนประชาราษฎร์สาย2แล้วก็โรงเรียนพดุงศิษย์พิทยาพดุงเขาเขียนแบบนี้หรอหอสระอะดออุงอดุงหรออ๋อไปเดี๋ยวไปทางนี้ดีกว่าเราจะไปตลาดเตาปูนนะครับประตู3ไปหาซื้อข้าวกินดีกว่านี่ประตู3ออกทางนี้ถูกหรือเปล่าเนี่ยประตู3ประตู4ตอนนี้เราก็ออกมาจากรถไฟฟ้านะครับนี่เลยก็คือเรามาสายสีน้ำเงินนะครับก็อยู่ชั้นล่างแต่ว่าถ้าเป็นสายสีม่วงจะอยู่ชั้นบนนะฮะอันนี้คือเนี่ยเขาจะมีบอกประตู3ตลาดเตาปูนเดี๋ยวเราไปตลาดเตาปูนกันออกทางประตู3นะเพื่อที่จะไปซื้อของกินนี่ซันแบบว่ามาเพื่อเดินตลาดเตาปูนโดยตรงเลยนะนี่นะครับด้านล่างเนี่ยอันนี้คือแบบชั้นแรกอ่ะชั้น1อ่ะจะเป็นแบบของสายสีน้ำเงินชั้น2จะเป็นของสายสีม่วงนะมันต้องชั้น3สิเพราะว่าชั้น1เนี่ยอันนี้คือเป็นแบบสายสีน้ำเงินแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นของสายสีน้ำเงินชั้นชลาแล้วก็ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนู่นเนี่ยชั้น3มันถึงจะเป็นของสายสีม่วงนี่ไงนี่ไงออกประตูนี้เลยเยอะแยะนี่นะครับออกมาปุ๊บก็จะเป็นตลาดแต่ว่าวันนี้จะมีของขายเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าจะได้อะไรกลับไปกินที่บ้านบ้างมาซื้อไก่มากมาซื้อจากเราอะอยู่แถวห้วยขวางไงจากเขตห้วยขวางอะมาแถวเตาปูนเลยอะคือนี่มาแต่ว่านี่สถานีเตาปูนอันนี้นะฮะมันจะมีแบบสีม่วงสีน้ำเงินนี่เตาปูนสีม่วงกับสีน้ำเงินเขาก็จะแบบเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะเนาะระหว่าง2สายน้ำเงินกับม่วงเดี๋ยวลงมาเสร็จปึ๊บนี่เราต้องไปซอกซอยนี่ไปซอยตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีของกินร้านอาหารนี่ง่ายตลาดอุ้ยเข้ามาปุ๊บก็คือมาเจอกุ้งเลยทุกคน50บาทกุ้ง50บาทถึง100บาท200บาทแล้วก็ไก่เราเดินข้างในก่อนดีกว่ามีไก่ย่างมีไก่ปิ้งไก่เนี่ยเฮ้ยมีขนมถ้วยด้วยทุกคนขนมถ้วยหรือวุ้นหรอวุ้นกะทิเอาวุ้นกะทิดีกว่าเอาวุ้นครับวุ้นกะทิสามอ่าเอาสองกล่องครับเอากี่กล่องคะสองอื้อนะน่ากินจังอันไหนก็ได้นะคะใช่ครับข้าวสับปลาได้แล้วได้บุญนี่ได้บุญกะทิมาแล้วขอบคุณครับมาถึงปึ๊บวิหางหมูหางหมูหางละ40ปลาส้ม40สันคอหมูโอ้เยอะแยะเลยทุกคนถ้าใครแบบว่าอยากกินก็ลองแวะมานะทอดมันข้าวโพดเนี่ย30เอาข้าวขาเป็นขีดโจ๊กหมูก็มีนี่เป็นของทอดอ๋อกุ้งแพละ10บาทอุ้ยกุ้งแพกินกุ้งดีกว่า10บาทไปกินอะไรครับกุ้งครับ2อันเอาอันนี้นะกุ้งอันนี้10บาทครับ2ครับ2นี่ร้านคุณลุงก็จะมีกุ้งทอดมีห่อเปี๊ยะมีอะไรแบบเยอะแยะเลยขอบคุณครับขอบคุณนี่ได้มาแล้วนะครับอุ้ยอันนี้40บาททุกอย่าง40บาททุกอย่างคือเราซื้อกุ้งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินแบบมีข้าวคลุกกะปิว่าคือเพราะว่าเราซื้อกุ้งเพราะว่าเราจะไปกินกับข้าวโอ้โดนัทน้ำตาล10บาทปอเปี๊ยะทอดชิ้นละ10บาทโอ้มีอันนี้ด้วยอ่ะมีข้าวอันนี้ทอดด้วยอ่ะข้าวโพดทอดอ๋อไอ้นี่เป็นร้านน้ำถุง12บาทแก้ว15แก้วใหญ่20เฮ้ยมีขายเป็นถุงด้วยอ่ะเจ๋งจังถุงน้ำปัดเป็นถุง
ถุงละ12บาทคนเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินไปก่อนโอ้มาดูต้มโครงต้มโครงคือมีต้มโครงแหละนี่ด้านนี้เป็นสลัดครับสลัดอกไก่พริกไทยดำผลไม้โอ้ซากูแซงหมูซากูแซงหมูน่ากินไหมปลาท่องโกนะฮะหรือว่าปลาท่องโก12ตัว20ด้านนี้หมูทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรเงี้ยเนาะห่อละ30เราทำเป็นข้าวห่อละ30ละอุ้ยด้านนี้เป็นแบบว่าของทอดโครง12บาทโครงไก่12เนี่ยมีแบบว่าสะโพก20 15แต่ข้าวทอดที่แบบสดๆอยู่ตรงนี้เลยมีข้าวหนุ่มข้าวเหนียวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเราจะเอาอะไรไปกินบ้างหอยเนื้อย่างมาละ12อุ้ยมีไส้กรอกด้วยด้านนี้ทุกคนมีแกงหน่อแกงหน่อไม้เห็ดรวม50บาทต้มแซ่บหมูมีลาบเป็ด40 40 50เต็มเลยหรือว่าจะเป็นด้านนี้ก็ได้นี่ไส้กรอกวุ้นเส้นแล้วก็มีแกงลาบปลาดุก50ต้มยำปลาดุก50อุ๊ยเยอะแยะเลยอ่ะของกินอันนี้คือแบบเราดูฝั่งนี้ก่อนนะอันนี้เป็นขนมอืมคือซื้อวุ้นมาแบบ2อันเนาะมันก็จะแบบว่าประมาณ6ชิ้นได้เนาะอันนี้เป็นขนมนะลูกชิ้นจบเลยคือแบบว่าแต่จริงๆอยากกินวุ้นเป็ดของแม่กลองมากเลยไปแม่กลองมาล่าสุดอ่ะเนาะแล้วก็ซื้อวุ้นเป็ดมาอร่อยมากก็เลยบอกว่าลองซื้อวุ้นเป็ดอันนี้กินเพราะว่าอยากกินวุ้นมีผลไม้มีผลไม้ห้วยมุ่นฟูแล50 50เฮ้ยมีปลาทอดด้วยอ่ะเฮ้ยมีปลาทอด40บาทน่าสนใจทุกคนนี่ปลาจาระ40ปลาทอดดีกว่าปลาครับปลานี่อีกอันนึงอ่ะครับอเล็กใช่ครับปลาทอดได้มาแล้วนะครับปลาทอดนี่40บาทน่ากินมากก็คือได้เป็นอะไรนะปลาทอดไปแล้วใช่ป่ะปลาทอดแล้วก็อะไรนะเราไม่ต้องกุ้งกับข้าวร้านของกินอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเลยทุกคนโอ้มีสปาเกตตี้ด้วยนะฮะสปาเกตตี้ข้าวอะไรเงี้ยสปาเกตตี้ผัดขี้เมานอกจากว่าจะมีสปาเกตตี้แล้วอุ้ยคุณข้าวโพดมันคุณข้าวโพดต้ม15บาทคุณต้องกินข้าวโพดต้มเดี๋ยวมาเอาข้าวโพดต้มอันนี้เป็นต้มแซ่บเครื่องในหมูเดี๋ยวค่อยมาเอาข้าวโพดนะข้าวโพดฝักละ15เพราะว่าที่เราอยู่ข้าวโพดฝักละ20นี่มีขนมด้วยขนมหวานเดี๋ยวลองดูซะนี้ซิว่ามีอะไรอันนี้มันเป็นแบบนี่ไงกล้วยเชื่อม25บาทกล้วยเชื่อมก็มีแบบกล้วยเชื่อมอันนี้คือด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าของกินเอาเดี๋ยวพาแบบเดินดูก่อนนี่มีแบบว่าไส้กรงไส้กรอกเดี๋ยวลองมาเดินด้านนี้ปลาทูมีนะจ๊ะมีปลาทูมีอะไรด้วยทุกคนนี่มีปลานิลโลละ160ปลาช่อน260นะฮะอันนี้ปลาสลิด280มี300บาทอ๋อด้านในก็มียาวไปถึงนู้นจริงๆอ่ะก็จะมีคนบอกให้เรามาตอนเช้าอยู่นะแต่ว่าซันนี่ออนทัวร์ป่ะไม่ตื่นมัวแต่ออนทัวร์กลางคืนซีรีส์นอนดูซีรีส์กลางคืนดึกดื่นตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเช้าก็ไม่ตื่นไงก็เลยไม่ได้มาก็ส่วนมากก็จะมาแบบตอนค่ำก็เลยได้มาตอนค่ำเนาะเดี๋ยวมาดูด้านนี้อันนี้มีแบบว่าข้าวของอะไรเงี้ยนะด้านในนี้ก็จะเป็นแบบนี่ถ้าตอนเช้าอ่ะน่าจะแบบคึกคักมากเลยนะคนน่าจะเยอะมากแต่ว่าตอนค่ำนี่คนก็เยอะเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราเดินมาทางนี้ก่อนก็จะมีแบบของขายอะไรมากมายอุ้ยนี่มีแบบว่ากุ้ง250บาท220มีปูด้วยหอยนางรมนะฮะแต่นี่เป็นผักสดเห็นไหมเขาจะมีแบบผักสดผักอะไรต่างๆนานาขายตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะคิดการกินอะไรนะได้ปลาทอดกับกุ้งทอดมา
สองอย่างอุ้ยในนี้ก็จะเป็นนี่มีอาหารสดเยอะขนมจีนหรือจะเอาไปกินกับปลาอะไรดูด้านในก็มีก็จะเป็นของสดอะไรเงี้ยนะพวกไก่พวกพวกมีปูได้เห็นไหมอันนี้คืออยู่ที่อยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยถ้าใครมาก็คือมารถไฟฟ้าเตาปูนนะครับสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินก็ได้มาลงที่เตาปูนแล้วก็ออกประตู3พอเดินออกมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะมาเจอแบบว่าร้านค้าอะไรอย่างนี้นะนี่แบบว่าของขายยาวไปถึงนู้นเลยอาหารทะเลยาวๆไปเดินเข้ามาด้านในสุดนะแต่เดี๋ยวเราออกไปด้านนอกดีกว่าไปซื้อกับข้าวเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำละ6โมงละเดินดูด้านในด้านในจะเป็นของสดครับเดี๋ยวเราไปเดินซอยนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้เราดูฝั่งหนึ่งไปแล้วแต่ว่าอยากได้กล้วยเชื่อมของเขาเหมือนกันนะเมื่อกี้นะ25บาทอยากรู้มันจะอร่อยหรือเปล่าคุณไลน์เมตร104ไปเลยลูกใส่พัด104ไปเลยพอมาด้านนี้ปุ๊บนะเห็นไหมก็จะมีว่าของทอดอะไรต่างๆนานาเอาเดี๋ยวกินข้าวโพดก่อนทุกคนครับครับข้าวโพดครับอย่างละฝักนะครับจุ่มน้ำเกลือไหมไม่จุ่มครับโอ้นี่มีอันนี้ด้วยตอนนี้ได้ข้าวโพดมาแล้วนะครับปุ๊บแกงโอ้ยของกินเยอะเหมือนกันเนาะที่ตลาดยำปลาดุกฟูอันนี้เป็นขนมปังนะครับเยอะแยะมากมายโอ้สิบบาททุกชิ้นโอ้นี่ก็คือได้ของกินเต็มไม้เต็มมือแล้วนะอันนี้หูลิ้นขีดละ30อุ้ยมีหูมีลิ้นอะไรเงี้ยนะอุ้ยอันนี้เป็นต้มแซ่บต้มขมนะครับลวกจิ้มได้เลยแล้วก็น้ำพริกอุ้ยกินน้ำพริกดีกว่านี่ก็คือเป็นน้ำพริกจะกินเป็นปลาเผาปลาเผานี่ปลานี่กินน้ำพริกดีกว่าเดี๋ยวขอซื้อน้ำพริกกันนะทุกคนเยอะแยะมากมายเลยแต่นี่ตอนนี้ก็ซื้อผักนะฮะเท่าไหร่ครับ210นี่ทุกคนเรามาซื้อก็คือซื้อเป็นน้ำพริกไปกินนะแล้วก็ได้ปลามานะครับปลานึ่งนะฮะแล้วก็น้ำพริกเออขนมเต้าถึง20บาทเองนะทุกคนเต้าถึงน้ำเชื่อมอ่ะนี่เห็นไหมขนมโอ้เดี๋ยวเราเดินก่อนสงสัยต้องซื้อข้าวพอเลยซื้อข้าวไปเลยเพราะว่าไม่ต้องไปหุงแล้วมันลำบากกับบนรถดีเดี๋ยวขอแบบเดินไปเรื่อยๆนี่กับข้าวนี่ผลไม้โอ้เดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะว่าอะไรอีกเราได้แบบเรากินแค่ข้าวกับน้ำพริกพอนี่ของกินเพราะว่าขนมเราก็มีแล้วไงขนมเราก็ซื้ออะไรเป็นปอเปี๊ยะหมูห่อหมกปลากรายสิบบาทไข่ตุ๋น10 บาทเดี๋ยวนี้ราคา10 บาทก็ยังมีขายอยู่นะน้ำปั่นด้วยเห็นไหมเยอะแยะเลยหมูทอดนี่หมูทอดนั้นไม่มาทาโกยากิอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราออกไปเดินด้านนอกกันวันนี้มีไก่ด้วยเดี๋ยวออกไปเดินด้านนอกกันนะครับกุ้ง200นี่พอจะมีมุมนี้ก็มีเพลินมากช็อปปี้แล้วถามก่อนว่าจะเอาขึ้นรถไฟฟ้าเราต้องกลับบ้านเราต้องกลับรถไฟฟ้าด้วยยำตัวคุณเตยนะน้ำจิ้มรสเด็ดนะซุกี้โรก็มีนะโอ้ยอันนี้ยำนัวๆนะครับขนมยำราคาไม่แพงนะลูกชุบเออมันมีแบบลูกชุบมีอะไรอย่างเงี้ยนะผลไม้ปลาเผาก็มีมันมีแบบอันนี้เป็นปลากระพงทอดครับโอ้ทุกเรียนคิดละ69 บาทนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็มีเดินเราต้องซื้อข้าวเปล่านะคนเพราะว่าเราจะซื้อข้าวเปล่าแล้วก็ไปกินเลยฉะนั้นไม่ต้องไปหุงเองหุงก็จะได้กินเพราะตอนนี้คือแบบที่บ้านเรามีแต่ข้าวกล้องไงเราหุงข้าวกล้องมันจะนานกว่าข้าวสวยปกตินะชาไทยโอ้
ีเป็นแบบว่าขนมเบื้องนะครับขนมเบื้องหวานกรอบหวานกรอบอร่อยขนมเบื้องขนมเบื้องอุ้ยด้านนี้ไข่ข้าวไข่ข้าวชุดละ50 บาทนะครับไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวก็คือฟีลว่าแบบไข่ที่มันกำลังจะใกล้ใกล้ที่จะฟักแล้วแต่ว่ายังไม่ฟักอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบมีหลายระดับเนาะระดับแอดวานก็คือเป็นตัวไปแล้ว ก็คือเคี้ยวเป็นตัวไปเลยแอดวานเนี่ยหมดแล้วก็คือเดินเข้ามาแบบด้านในสุดแล้วอันนี้คือเป็นบรรยากาศของตลาดตะปูนเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อกล้วยไข่เชื่อมตะปูนไปกินปะอยากรู้ว่าแบบกล้วยไข่เชื่อมตะปูนเขาจะอร่อยแบบสมคำล่ำลือหรือเปล่าใครล่ำลือไม่รู้จะแบบซื้อกล้วยไข่เชื่อมสักหนึ่งเนาะไปซื้อก่อนนี่สักครับเอาถุงนึงครับเอากล้วยไข่เชื่อมกันได้มาแล้วได้มาแล้วเป็นกล้วยไข่เชื่อมกล้วยไข่เชื่อม25 บาทที่ตลาดตะปูนะครับเราไปซื้อน่าจะประมาณนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวไปซื้อข้าวแล้วก็กลับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองพามาเดินอยู่ตรงนี้สิว่ามันมีอะไรอ๋อจะเป็นแบบตลาดฟิลตลาดแบบเหมือนตลาดต่างจังหวัดเลยเพราะว่าแถวบ้านเราก็เป็นตลาดแบบนี้แหละร้านแบบอันนี้แบบว่านั้นฟิล20 บาทนะครับไปดูไปด้านนี้กันอ๋อโหนี่ตอนเช้าเขาน่าจะมีแบบกับข้องกับข้าวอะไรขายเยอะอยู่นะก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรเงี้ยนะเดี๋ยวสักวันนะตื่นให้ทันสักวันต้องตื่นให้ทันนะตื่นสักตอนเช้าๆอ่ะ5:00 น.อะไรเงี้ยนั่งรถไฟฟ้ามาเลยเพราะว่ามันอ๋อตลาดมันมีที่มาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ไกลแบบไม่ได้ไกลมากอ่ะทุกคนสามารถที่แบบมาได้นะคือสมมติที่เรามาเราก็จะมาเจอแบบเป็นตลาดตอนค่ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นไงเอ้ยนั่นนั่นขายอะไรอ่ะอันนั้นคุณป้าขายอะไรไปเดินดูป่ะอ๋อขายบัวขายเม็ดบัวไงเป็นผลไม้แต่นั่นก็เป็นผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคือจริงๆแบบตลาดตอนเช้าเดี๋ยวต้องหาเวลามาตอนเช้าสักวันนะเพื่อความแบบสนุกสนานอาจจะมาตอนเช้าหรือไม่งั้นก็มากลางวันนะสักวันหนึ่ง ตื่นเช้าช่วงนี้ตื่นเช้าเป็นความที่แบบทรมานมากเลยนะการตื่นเช้าคืออย่างมากก็นุ่น10 โมง11 โมงตื่นนะนี่แบบของกินเดี๋ยวเดินไปด้านในนะครับขนมจีน15 บาทอ๋อด้านนี้มีผักขายนะครับจะเป็นผักจำละ10 บาท 10 บาทอ๋อเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันทะเลเนี่ยมีปลงมีปลาเนี่ยอย่างเงี้ยนะด้านในนะเดินเข้ามาดูได้นะก็ใครอยากได้นี่มีผักที่นี่เขาราคาไม่แพงนะอ๋ออุ้ยเดี๋ยวนี้มะนาวก็แรงอยู่นะสองลูก15 บาทลูกละประมาณ7 บาท 7.50 บาทแรงเหมือนกันเนาะใครที่ชอบความเปรี้ยวนะใครที่ชอบความเปรี้ยวนี่ก็คือแบบลูกละ7 บาทประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนแล้วมากินน้ำเนี่ยเขาจะมีแบบแก้วเล็ก15แก้วใหญ่20แล้วก็เอาแก้วใหญ่เลยฟังกระเจี๊ยบไปน่ากินมากขายดีด้วยนะนี่เป็นถุงใครอยากซื้อกลับบ้านก็คือซื้อเป็นถุงไปนี่เลยก็คือบรรยากาศของการมาเดินช้อปปิ้งตลาดนะครับเขาก็จะมีโซนตรงนี้คือเป็นโซนขายของกินโอ้ยให้ดูกุ้งใหม่อันนี้คือโซนขายของกินช่วงเย็นเนี่ยประมาณสัก6 โมงเย็นนี่ก็จะเริ่มขายกันเต็มแล้วนะครับนี่เลยนะฮะโอ้ตลาดตะปูนนะครับหลังจากช้อปปิ้งของกินกันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนด้านบนเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นแบบทางรถไฟที่เราจะเดินทางกลับนะครับตะปูนประตู3นะครับถ้าใครมาก็คือสีม่วงไม่ว่าจะเป็นสีม่วงหรือสีน้ำเงินนะครับก็มาลงตะปูนแล้วก็ออกประตู3หมดเลยนะฮะเดินออกไปนี่เจอสถานีตะปูนเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวซันเก็บของใส่กระเป๋าให้มันเตะก่อนก
่อนขึ้นรถไฟฟ้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย